สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป็นยังไงบ้างครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปที่กรีกที่อะโครโพลิสที่ผมใช้คำว่าเมืองบนวันนี้ครั้งนี้ครั้งที่1 1 2ของเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ขอพาไปต่อที่กรีกไม่ใช่สองสถานที่นะครับอีกสองบริบทว่าด้วยสมรภูมิที่ทุ่งมาราทอนที่ลากยาวยนมา เกิดเป็นโอลิมปิกเกมส์กับมหาวิหารแห่งโพไซดอนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกท่านคงรู้จักคำว่ามาราธอนรู้จักคำว่าโอลิมปิกส์ขณะเดียวก,กันก็คงรู้จักโพไซดอนการรับรู้ความทรงจำของเราแต่ละคนว่าด้วย3ามคำนี้เนี่ย น่าจะคนละแง่คนละมุมคนละในยยะคนละความหมายอย่างเช่นโพไซดอนพวกเราก็มาพูด,ดเล่นๆเป็นวัดโพโพอะไรก็แล้วแต่เราจะตีความแต่ข่าวว่าที่เอามาสร้างเป็นโพไซดอนเมืองไทยมันอีกความหมายหนึ่งแต่เขาก็แอบ,บความความหมายบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับโพไซดอนดั้งเดิมที่กรีกเหมือนกัน โลกของกรีกแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นโรมัน,นมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็ถูกเอามาใช้ในโลกปัจจุบันเยอะมากการไปกรีซแล้วก็ไปอยู่ที่เอเธนห้าวันของผมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยจริงๆไม่เคยไปนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะไปแต่ก็คิดอยู่หน่อยๆถ้าเป็นไปก็ควรจะต้องไปเพราะว่า ในโลกนี้เวลาเขาพูดอะไรนะฝั่งยุโรปเนี่ยเขาพูดกรีโรมันเกรโกโรมันทั้งนั้นเราก็ควรจะไปเมื่อได้ไปแล้วมีสองสมที่ที่ผมได้ไปขนาดเดียวกันบางที่ก็ไม่ได้ไปหรอกครับก็แต่ได้อ่านได้ทำความเข้าใจมันมานกขึ้นเช่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของทุ่งมาราทอนถาว่ามาราทอนที่เราวิ่งกันทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกนี้มีการวิ่งแข่งขันมาราทอนเนี่ยก,ก,กันสกี่สนาม มีหนังสือเล่มหนึ่งผมไปเห็นนะครับข้อเป็นหนังสือที่ระลึกเขาเรียกว่าหนังสือที่ระลึกสมรภูมิการรบใหญ่เมื่อ2,500ปีที่แล้วที่ทุ่งมาราทอนบ้านเราเนี่ยทำอะไรกันหนึ่งครบ1 0 0ปีครบ200ปีนะครับเขาจัดงานที่ระลึกครบครอบ,บ2,500ปีของสมรภูมิแห่งทุ่งมาราทอนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการวิ่งมาราทอนนะ่ะที่วิ่งกัน41กิโลหรือ26ไมล์เนี่ย หลายท่านคงจะพอรู้ที่เป็นนักวิ่ง<อ>นักแข่งขันหรือติดตามเกมนี้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เอาว่าผมใช้คำว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนโลกเหตุมันเป็นอยังไงครับเมื่อปี490ปีก่อนคริสตศักราชนี่เพราะตอนนี้เราปี2022ใช่ไหมครับพุทธศักราช2565เนี่ยถ้าก็ปีคริสตศักราชที่2022เนี่ยมันก็2,000 612เอ้ย2,512ปีมาพอดีนะฮนะณอันนี้2512ยปีเมื่อ12ปีที่แล้วอ่ะเขาจัดนิทรรศการพิเศษผมเห็นหนังสือเข้าซื้อเลยเพราะว่าถามสายฝ่ายอ่านหนังสือแล้วคนแล้วเขาบอกไปก็ไม่มีอะไรหรอกที่ทุ่งมาราทอนนะ่ะนะมันก็เห็นเป็นเป็นทุ่งกว้างแล้วก็มีเนินอยู่เนินหนึ่งแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆแต่ความที่ชื่อเสียงเขาโด่งดังเนี่ยนะครับใครๆก็รู้หลายคนก็อาจจะอยากไปแต่ ผมไปกันหลายคนบอกว่าประเมินแล้วเรามีเวลาน้อยเราไม่ไปแต่ผมเนี่ยอ่านหนังสือทำไมผมใช้คาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเปลี่ยนโลกแล้วทําไมผมถึงเอามมเป็นเฮตไลน์เพราะคนทุกคนคนทุกคนทั้งโลกเนี่ยรู้จักมาราธอนนะครับเขาทําแผนที่ออกมาว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการวิ่งมาราธอนกันสักกี่แห่งในโลกนี้นะเขาสุดบอกว่าไม่ตำกว่าพันสามร้อยแห่งทั่วโลกวิ่งมาราธอนกันจากการวิ่งครั้งแรก วิ่งครั้งแรกนะฮะเมื่อ2512ปีที่แล้วแล้วสนุกมากใครเขาจี้มากอ่ะเราเหลือเชื่อการวิ่งครั้งแรกไม่ใช่วิ่งแข่งขันครับเป็นการวิ่งของนักรบคนหนึ่งที่วิ่งมาจากทุ่งมาราธอนทึ่งอยู่ริมทะเลเพื่อวิ่งมายังนครเอเธนระยะไกล41กิโลครับแกวิ่งเพื่อมาถึงนครเอเธนแล้วก็บอกทุกคนว่า Victory is our, victory is our, victory is our คือเราชนะแล้วเราชนะแล้วว่ากันว่านะพอวิ่งมาถึงแล้วบอกทุกคนว่าเราชนะแล้วแกะกะ็ล้มพับแล้วตาขาดใจตายเลยคนคนนี้เนี่ยเขารู้ชื่อเลยนะเหตุการณ์เมื่อ2 5 1 2ปีที่แล้วนักวิ่งคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเพียงแต่ว่าผมจดมาแล้วแต่หาไม่เจอนะครับเอาว่าเขารู้ว่า ว่าใครเป็นคนวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วก็มาล้มพับขาดลมทำไมถึงล้มพับขาดลมรู้ป่ะแกใส่เสื้อกรอบมาด้วยทำไมต้องใส่เสื้อกรอบมาด้วยเพราะวิ่งมาจากสนามรบผมบอกแล้วสมรภระภิมทุ่งมาราทอนเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับฟังกรีกเนี่ยยังไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นนครรัฐเสือเสือหรือสมมาพันธรัฐหรืออาณาจักรกรีกอันยิ่งใหญ่ไพศาลตอนนั้นเนี่ย นครที่ยิ่งใหญ่กว่าคือเปอร์เซียครับมีพระเจ้าดาริอุสมหาราชนะครับใหญ่มากมีกองทัพใหญ่โตแล้วก็พระเจ้าดาริอุสเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะพิชิตโลกให้ได้แล้วก็ถามว่าพิชิตใครก็หลังจากพิชิตเขตไอโอเนียนได้พิชิตอียิปต์ได้อะไรได้นะครับก็แค่ข้ามทะเลไอโอเนียนมานิดเดียวเองครับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกข้ามมันนิดเดียวก็ถึงดินแดน ที่เป็นนครรัฐเอเธนนครรัฐออคอรินเทียนนครรัฐนู่นนี่นั่นนะจำได้ไม่หมดมันนครรัฐมันเป็นสิบนครรัฐดาริอุสยกทัพเรือมีกองกำลังมาท่านนึกออกท่านเดาไหมฮะว่ามาเท่าไหร่มีกองกำลังมาสองหมื่นห้าพันคนกรีกยังอยู่กับเป็นนครรัฐนครรัฐมันยังไม่เป็นมหาอาณาจักรแต่ละนครรัฐก็ต้องตัดสินใจว่ายอมหรือจะสู้ ข้างฝ่ายเอเธนส์เนี่ยเขาเกิดระบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยเดโมครซีเนี่ยนะครับก็คือตกลงร่วมกันของผู้คนที่เกี่ยวเนื่องแต่ประชาธิปไตยของกรีกของนครเอเธนยุคนั้นก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราเข้าใจทุกวันนี้นะครับคือในนครแต่และนะครเนี่ยเขาก็จะมีชนชั้นมีทาสมีเสรีชนมีนักพ่อ,อ,อค้ามีพวกชนชั้นสูงที่เป็น ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาก็เรียกว่าเป็นพวกโนเบิลส์พวกที่มีครอบครัวมีมีมไม่ไม่ใช่ศักดินานะมีศักดิน์นะครับเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เขาก็รวมตัวการเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรจะเรียกว่ารัฐสภาก็ได้หรือเป็นสภาก็ได้หรือเป็นที่รวมของของคนที่อวมีสิทธิ์แล้วเขาจะที่รวมเนี้ยเขาจะมีการนัดพบกันที่บางจุด นะครับเขาเ,เขาเรียกพิงค์เป็นเนินที่เขาทําเป็นที่ว่ามาอาภิปรายกันมาดีเบตกันเสร็จแล้วก็ลงมติกันว่าเอาไงมติสําคัญสำคัญเขามีสองสเรื่องว่าเราจะตกลงอยู่กันยังไงหรือใครนั้เป็นทอรชนก็มีมติขับไล่ในระเทศออกไปจากเมืองไม่ให้อยู่เมืองอันนี้เพื่อปกป้องกันเองใช่ไหมถ้าใครมันก่อความปั่นป่วนกวนเขาก็มีมติอันที่สามก็คือจะรบกับใครหรือเปล่าหรือใครมารุกเนี่ยจะย,ยอมหรือจะสู้ อันนี้ก็เหมือนกันครับที่ประชุมของของขอใช้คาว่าสภาแล้วกันนะก็มีชื่อผมจาไม่ได้ชื่อกรีกของอตัวแทนหรือสภาของคนแห่งนะครเอเธนเนี่ยมีมติว่ารบแล้วเวลาเขามีมติว่ารบเนี่ยนะครับมันมีความหมายทําไมเขาต้องมีประชามติรู้ปะ่ะเพื่อความสงบสุขด้วยกันและเพื่อการมีส่วนร่วมเพราะถ้ามีมติว่ารบหมายว่าทุกบ้านที่มาลงมติอะ ต้องส่งบุรุษอาชาในไปออกรบแล้วไม่ใช่ส่งมาเข้ากองทัพอย่างเดียวนะครับทุกบ้านต้องเตรียมบุรุษอาชาในคือหัวหน้าครอบครัวที่แข็งแรงและฟิตแล้วฝึกตัวเองไว้ตลอดเวลาพร้อมกับเสื้อเกราะพร้อมกับอาวุธและพร้อมกับจะเบียงพร้อมไรเพื่อไปรบตอนที่ดาริอุสบุกทัพเรือมากรีกนะที่นครเอเธนมีมติว่ารบแล้วระดมกันแล้วมีเมืองข้างๆก็มาช่วยกันด้วยนะมาช่วยกันเห็นว่าระดมพลไปได้หมื่นคนฮะ ฝ่ายนู้นมากัน5้าหมื่นฝ่ายนี้ไปกันได้หมื่นหนึ่งเป็นไงฮะแพ้ชัวนะผิดกัน1ต่อ2.5แต่ว่ากันว่ามีเทคนิคพิเศษของกรีกในครั้งนี้ที่ว่าทำให้เปลี่ยนเลยก็คือ Darius แพ้กลับไปแล้วหลังจากนั้นก็กรีกก็เลยตั้งมั่นแล้วฮึกเหิมมีกำลังใจอะโครโ l i s สที่ผมพาไปเที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มพัฒนาครั้งใหญ่หลังจาก ชัยชนะคราวนี้แล้วรู้สึกโอ้โหมีขวัญมีเทพมีคนคอยช่วยมัต้องบูชาเทพกันแล้วก็มีกําลังใจแล้วฮึฮฮ่มและสร้างกันใหญ่ก็มาจากชนะศึกครั้งนี้ด้วยครับศึกครั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกรกเนี่ยใช้เปลี่ยนแผนศึกนะฮะใหม่สองสอย่างเช่นเดิมเนี่ยประจันบานทางเกรกเนี่ยแผ่กองทัพที่มีน้อยให้ออกสองข้างให้ตรงกลางบางส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาชนกันใช่ไหม ออมาชนแล้วก็ปะทะแล้วคนหน้ากนตายข้างหลังก็ชนชนชนใครตายก่อนก็จบใช่ไหมฮะกรีกเนี่ยเขาพัฒนายุทธวิธีและอาวุธตัวใหม่ที่เขาเรียกฟาลังส์คือนักรบที่ถือหอกยาวอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อกรับเป็นเหล็กเสื้อหอกยาวหอกเขายาวมากทําให้ความที่ทางฝ่ายดาริอุสึงใช้ดาบใช่ไหมฮะฝ่ายดาบม,มันต้องประชิดตัวอันนี้ใช้หอกยาว2เมตรเพราะฉะนั้นจิ้มได้ไกลกว่าพวกนูกก้นก็ล้มเสร็จพราะนั้นทำให้ทีมนี้เนี่ย มีเครื่องทุ่นแรงที่ดีขนาดเดียวกันเนี่ยแผ่กาลังไปโอกข้างๆเขาว่าฝ่ายดาริสก็บุกเข้ามาอันนี้ก็โอบโอบสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะฮะสองหม่นห้อยู่ในวงล้อมของหมื่นหนึ่งผมไม่อยากเชื่อนะว่านี่ข้อมูลจริงแต่เขาบอกว่ามีบันทึกไว้เชื่อไหมครับศึกนี้ทหารกรีกคือน,นักรบกรีกเนี่ยนะครับตายไปร้อคนขณะที่นักรบดาริสตายไปหกพัคนหกพั 6, ่อร้อยเก้าสิบสองโอ้โหแล้วนี่แหละครับถือเป็นชชนะแล้วก็อิตาที่เราเรียกว่าเป็นมาราธอนแมนเนี่ยนะครับพอรู้ว่าชนะก็วิ่งเลยด้วยอารามณ์ดีใจเราตีความว่ามันด้วยอารามณ์ดีใจหรือด้วยก็ยังถ้าไม่ใส่เสื้อเกราะวิ่งกลับไประหว่างทางอาจจะถูกคนอื่นฆ่าก็ได้ใครจะไปรู้ไม่รู้ว่ามันพวกไหนอ่ะแกก็เลยวิ่งไปแต่ต้องยอมรับนะ41กิโลวิ่งด้วยเสื้อเกราะเหล็ก แล้วน่าจะไม่พักอ่ะตอนนั้นไม่รู้วิ่งด้วยอะไรอาจจะวิ่งด้วยอะดรีนาลีนนะครับด้วยแรงขับดันของฮอร์โมนเนี่ยไปถึงก็ v i c t o r รียอิสอแล้วก็ตายอันนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มาราธอนที่เราไม่ได้ไปแต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่จดจําเพราะมีการบันทึกมีการสร้างอนุสาวรีย์การสร้างอนุรรสรณ์วไว้แล้วมันกลับมามีชีวิตเมื่อมีการฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกครับคือเขาฟื้นฟูเป็นกีฬาโอลิมปิก ครั้งแรกซึ่งฟื้นฟูนฟนเมื่อปี1896 1896ถ้าเรารวมคอสอก็ราวๆว,ว2,439ในกรีกเนี่ยโดยเฉพาะที่เอเธนเนี่ยหลังจากได้คือกรีกเนี่ยเขาก็ผ่านศึกมาเยอะนะครับชนะนี่ได้ตอนหลังก็แพ้โรมันตอนหลังก็แพ้พวกชนชาวทางเหนือพวกกอสมาบุกแล้วตอนหลังก็พ่ายแพ้พวกออตโตมัน ก็เป็นอา,อาณานิคมของออตโตมันจนกระทั่งกลับมาฟื้นฟูอิสรภาพได้นะครับแล้วก็ได้ฟื้นฟูกีฬาที่เรียกว่าแพนเอเธนิกนะแพนเอเธนิกเกมก็คือเป็นกีฬาของชาวเอเธนะ่ะแพนเอเธนิกเกมส์นะครับเพื่อปี2439 2439ก็าราวราวรัชกาลที่5ก็จัดการแข่งขันกันขึ้นในนครเอเธนแล้วสร้างสนามกีฬาขึ้นมานะครับ แล้วอันนี้แหละครับที่เรียกกันว่าเป็นการกลับมาใหม่ของกีฬาโอลิมปิกแล้วเขาก็ให้มีวิ่งมาราธอนด้วยแล้วจากนั้นมามาราธอนก็เลยกลายเป็นเกมการแข่งขันที่แพร่ขยายไปทั่วโลกแล้วก็ยึดมาตรฐาน41กิโลแต่ถ้ามาราธอนจริงๆวิ่งมาราธอนจริงๆมันต้องใส่เสื้อกรอกเนาะจะต้องถือหอกด้วยแต่ทุกวันนี้นุ่งกางเกงตัวเดียวนะครับและทุกวันนี้เนี่ยครับ การที่เข้ามาสร้างเป็นสนามนี้เนี่ยนะครับที่เอเทนผมก็แวะไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปที่ต้นกำเนิดจริงๆของกีฬาโอลิมปิกเกมซึ่งอยู่ที่โอลิมเปียที่นั่นเนี่ยโอ้จริงๆแล้วเขาบอกว่าโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเริ่มครั้งแรกเนี่ยเริ่มเมื่อตั้งแต่700ปีก่อนคริสตศักราชก็คือ2700ปีที่แล้วคือ แข่งกันมาแต่แข่งกันง่ายๆคือแข่งแบบวิ่งสปรินต์ไม่ได้มีวิ่งมาราธอนนะยุคนั้นมีแข่งวิ่งสปรินตก็คือวิ่งเร็วไม่รู้ร้อยเมตรหรือเปล่าตอนนั้นก็อาจจะเลกเป็นหลาๆอันที่2ก็คือมีโชคมวยมีมวยปล้ำอะไรอย่มีแข่งม้านะครับซึ่งเป็นการแข่งของคนในเมืองที่โอลิมเปียสถือว่าเป็นโอลิมปิกเกมนะครับที่แข่งกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครองกรีกก็ยังให้วิ่งอยู่แล้วก็ จาก,กพัทรเทโอเดอิอุสเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยต้องการจะปราบกรีกให้หมดห้ามยกเลิกแบนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจนโอลิมปิกเนี่ยกลับมาเริ่มใหม่ที่เอเธนในปี2439นะครับที่ผมบอกตะกี้นี้พร้อมกับเอามาราทอนกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นการไปกรีซนะฮะแล้วผมหยิบเรื่องมาราทอนมาเพื่อบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดหัก3 4เรื่องอันที่หนึ่งคือทำให้เป็น เ,นอ,เนองค์ประกอบหนึ่งของการแข่งขันของมนุษยชาติแต่เป็นแข่งกีฬาเพื่อไมตรีจิตเพื่อมิตรภาพแล้วก็ก้าวมาเรื่อยๆมันเริ่มมาจากเรื่องสงครามเรื่องจากกางวิ่งเกิดเป็นโอลิมปิกเกมส์นะครับอันที่3ที่ผมอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่ากรีกเนี่ยนะฮะเขาถือว่าอันนี้เป็นหมุดหมายความสําเร็จของประชาธิปไตย แล้วก็ใช้เรื่องนี้เป็นหมุดหมายของการเฉลิมฉลองว่าประชาธิปไตยของเขาเนี่ยค่อยๆพัฒนามา2,512ปีแล้วที่พวกเราในประเทศไทยเนาะพวกเราก็นั่งบนนะของเราเท่าไหร่อะ2,4,7,5มาตอนนี้9 0ปียังไม่ถึงไหนเลยนะครับจริงๆประชาธิปไตยในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะว่าไปก็อาจจะเริ่มมาจากพ่อคุณรามก็ได้ หรืออเมริกาตอนที่รัชการที่6ท่านก็เริ่มแล้วนะครับสร้างสภาสร้างการทดลองเรียนรู้ก็เริ่มกันมานะครับในกรีกนะก็มีประชาธิปไตยแล้วก็ถามถามถามกลับว่าประชาธิปไตยในกรีกฑ่วนนี้เป็นยังไงก็เมื่อไม่ปีไม่กี่ปีก่อนก็เพิ่งล้มละลายครับเราะฉะนั้นประชาธิปไตยตัวเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วประชาธิปไตยนั้นก็คงจะมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันที่ผมดิบยกขึ้นมาเพื่อเป็น ข้อคิดนะครับของพวกเราทั้งหลายด้วยที่เราก็ปลุกปล้ำประชาธิปไตยตอนนี้กำลังจะเลือกตั้งนะครับออมีการเปลี่ยนพักกันโกลาหลจนเราไม่รู้ว่ามันประชาธิปไตยหรืออะไรไตกันแน่นะครับอันนี้ก็พักเรื่องนี้ไปเรื่องที่สองเนี่ยคราวนี้ผมได้ไปอีกที่หนึ่งไปที่มหาวิหารโพไซดอนในกรีกเนี่ยนะครับหลังจากพอเขาชนะยุคนั้นเนี่ย ศาส,สนาคริสต์ยังไม่มีอิสลามยังไม่เกิดพุทธก็ไม่เป็นที่รับรู้เขาก็มีหลายๆศาสนาแต่ศาสนาที่เขานับถือขึ้นนับถือเทพอะ่ะอย่างเช่นพอชนัถึงก็ถือว่าโอ้เทพแอตินาเทพนั้นมาช่วยเทพนี้มาช่วยเขาก็หาเทพเพื่อมาเป็นผู้ช่วยท่านคงจําได้นะครับว่าที่แพ่นธีออนบนอะโครโพลิส bon ที่ผมเล่าข่าวที่แล้วเนี่ยมันมีหน้าบันสําคัญที่ว่าด้วยภาพของ นอกจากซีอุสแล้วก็จะมีแอธีนากับโพไซดอนเพราะฉะนั้นโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพคู่กันแหละกับแอธีนาซึ่งถือว่าเป็นมหาเทพแห่งโลกกรีกตามที่เล่ามาครั้งที่แล้วว่าโพไซดอนเนี่ยท่านเพลียงพล้ำตอนที่ชาวนครเอเธนส์เนี่ยจะหาเทพประจำเมืองเขาก็ให้เทพมาสำแดงเดชและเทพแอธีนาก็เอาต้นมะกอกมาให้ขณะที่เทพโพไซดอนเนี่ย เอาไอ้ไตรเด้นของท่านเนี่ยเอาไม่รู้อะไรไอ้สามงามของท่านเนี่ยจี้แล้วทําเป็นบ่อน,น,น้ําบ่อน้ําแร่เค็มนี่ทาบ่อน้ําแร่เค็มแล้วนึกถึงกบีนะนะครับกบีใครก็ชอบไปแช่บ่อน้ําแร่เค็มแล้วคนเอเทนบอกว่าน้ําแร่เค็มรู้จะเอาไว้ทําอะไรกินก็ไม่ได้ก็เลยไม่เลือกรู้สึกว่าไอ้มะกอกเนี่ยกินผลก็ได้เอา มาดองก็เป็นมะกอกทุกวันนี้ทั้งกรีกกินเน่ยมะกอกแล้วทั้งยุโรปก็กินเนี่ยมะกอกนะครับถือว่าเป็นอินโนเวทีฟนะฮะรซปี้ของโลกอ่ะที่เอธินาให้ไว้หรือแม้กระทั่งไม้มะกอกก็ยังเอามาทำอะไรได้นี่โพไซดอนเนี่ยถึงจะถึงจะไม่ได้เป็นยอดเทพแห่งนครแต่ก็เป็นหนึ่งในเทพผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลและเป็นเทพผู้ช่วยปกป้องการเดินเรือการเดินอะไร การไปที่นครเอเธนเนี่ยเราก็อยากจะไปอะนะมหาวิหารแห่งโพไซดอนซึ่งจริงๆแล้วมหาวิหารโพไซดอนที่ที่ในกรีกเนี่ยนะก็มีอยู่หลายมหาวิหารรวมทั้งมหาวิหารอื่นๆนะครับเขาว่ากันว่าถ้าจะไปเที่ยวมหาวิหารที่เก่าๆนะเก่าที่สุดของกรีกเนี่ยก็ต้องไปที่มหาวิหาร โพไซดอนที่อิสเมียอิสเมียก็คือที่คอคอดหรือไม่ก็ไปที่มหาวิหารอื่นๆเช่นอ p พอลโลที่คอรินส่วนพวกมหาวิหารที่อยู่แพนทีนนที่อยู่บนอะโครโพลิสเนี่ยนะครับไม่ได้เก่าสุดนะครับมหาวิหารที่เก่าสุดเนี่ยสร้างเมื่อประมาณ700ปีก่อนทิศสกาแต่ที่บนบนอะโครโพลิสเนี่ยนะครับไม่ว่าแอ h e น a าไนกี้ r พ h ท n นนแล้วก็ เอเลทิออนเนี่ยนะครับสร้างเมื่อประมาณ400ปีก่อนคริสตศักราชเพราะฉะนั้นหลังมาตั้งเกือบ300ปีผมเนี่ยเราไปนะทุกคนไปอยากจะไปให้เก่าที่สุดหรือไปให้ครบที่สุดแต่นั่นแหละรครับมันขึ้นกับเงื่อนไขของเวลาแล้วก็กําลังเนาะ งบอยู่ไกลก็ไปยากนะครับเราต้องนอนมากขึ้นเวลามีไม่พอต้องใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเราก็ต้องเลือกพวกเราไปเนี่ยเราก็เลือกเที่ยวอยู่ที่คาบสมุทรที่อยู่รอบๆนครเอเธนคือคาบมุนอัติกาที่ปลายสุดนะครับลายล่างสุดของไอ้คาบสมุทรอัติกาเนี่ยมันมีแหลมอยู่แหลมหนึ่งเรียกเขาเรียกโซยูเนียนแล้วก็มีมหาวิหารแห่งโพไซดอนซึ่งเขาบอกว่าอันนี้สําคัญเพราะมาตั้งอยู่ที่หน้าผาริมทะเล ถือว่าเป็นผู้ที่คอยปกป้องแล้วเป็นคล้ายๆเป็นอะไรอะประภาคารของนักเดินเรือทะเลนักเดินเรือแต่ก่อนในท้องทะเลในย่านนั้นเนี่ยก็จะเห็นหมหาวิหารก็ได้บูชาใช่ไหมครับแล้วถ้าจะเข้ามาถึงก็ใช้นี่เป็นเป็นประภาคารที่พุ่งเขาเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายตาเข้ามาเราก็ได้ไปทีนั้นปรากฏว่านั่งรถไปไกลมากถามว่าไปแล้วโอเคไหมในความเห็นผมนะครับถ้าไม่สีเรียสที่คลั่งไคล้เกินเนาะนั่งรถไปตั้งชั่วโมงครึ่ง ทำให้เสียสแล้วไม่คลั่งคล้เกินก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับนะไปมหาวิหารอื่นก็ได้แต่อย่าไปที่มหาวิหารโพไซดอนที่รัชดาเป็นการทดแทนนะครับเขาปิดไปแล้วแล้วก็คนละฟังก์ชันกันแม้จะเกี่ยวกับน้ําก็ตามเถอะแต่ถามว่าไปแล้วโอเคไหมก็โอเคนะครับพอพอพอไปถึงเราก็ตื่นเต้นเนาะตั้งอยู่บนเขาหน้าผาสูงริมทะเลเห็นแต่ไกลแล้วพอเข้าไปถึงนะครับเขาก็ให้จอดรถแล้วก็เดินขึ้นไป เดินขึ้นไปก็ไม่ไกลนักแต่ทางขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นวิหารน้อยของเทพีเอสินาด้วยที่มีที่วิหารนี้มีจุดน่าสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับที่ใครๆเขาก็ไปแล้วเขาก็ดูกันแล้วเขาก็เล่ากันก็คือที่มีเสาเสาดอริกหรือเสาคอรินเทียนเนี่ยมีเสาหนึ่งเนี่ยนะครับมีลายจัหรักของลอร์ดไบรอนลอร์ดไบรอนเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็น เป็นหนุ่มน้อยอะ่ะอายุ20กว่าแล้วมาที่เอเธนนะครับมาเมื่อปี1809ตอนนั้นเนี่ยเอเธนหรือกรีกทั้งหมดยังอยู่ในปกครองของออตโตมันที่ตุรกีหลอดไบรอนมาเนี่ยแล้วก็มาเขียนกวีนิพนธ์แล้วโด่งดังมากว่ากันว่าเขียนกวีนิพนธ์แล้วส่งไปตีพิมพ์ในอังกฤษโด่งดังมากจนคนอังกฤษเนี่ยคลั่งไคล ลอดไบรอนกลับไปอังกฤษที่กลายเป็นโอ้โหเป็นกวีเอกเลยนะครับอายุไม่เท่าไหร่ประเด็นก็คือเขาก็เขียนเขียนเรื่องรักๆอ่ะเกี่ยวกับมาหลงไหลกับสาวงามที่นี่แต่ใช้พื้นที่เหมือนกับภูเพศนิวาสนะใช้ท้องเรื่องก็คือที่นี่นะครับแล้วหลอดไบรอนใช้คำคำหนึ่งบอกว่าแค่เป็นกวีได้เพราะอากาศอันบริสุทธิ์ของกรีก เ,เหมือนกับพวกเราไปไหนก็ไปหาที่สุดดมอากาศบริสุทธิ์นะครับจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าไปแค่สุดดมอากาศมันต้องไปคิดอะไรต่อหลอดไบรอนเขียนงานนิพนธ์แล้วหลอดไบรอนกลับไปอังกฤษก็ไปเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้อิสรภาพให้กรีกอยู่ที่อังกฤษจนกลายเป็นวีรบุรุษของกรีกแต่หลอดไบรอนแกก็ตายนะครับป่วยตายซะโดยไม่ทันได้เห็นอิสรภาพของกรีกที่ทางพวกยุโรปช่วยกันเพื่อให้กรีกเป็นอิสรภาพ ออกมาได้จากออตโตมันนะครับแต่จุดที่เขามาเป็นจุดด่างของหลอดไบรอนที่ผมต้องเอาอยิบยกมาพูดก็คือว่าแกก็ไปเขียนมา้าไว้ยบนเสาหินใส่ชื่อของแกว่าฆ่ามาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนก็เลยชอบจารึกก็เลยกลายเป็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็ไปที่โพไซดอนนะครับนอกจากนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปกรีกนะผมขอเล่าถึงเรื่องวิวัฒนาการของสายพวกพวกมหาวิหารทั้งหลายอย่างที่เล่าแล้วนะเก่าสุดเนี่ยนะครับวิหารโพไซดอนดูที่อิสมัสที่เราไปเนี่ยก็คืออยู่ที่โซยูเนี่ยแต่ยังมีจนถึงแพนทินอนที่อะโครโพลิสเนี่ยก็หลังหลังอันนี้นะหลังที่เราไปที่โซยูเนียก็สร้างหลังแต่ใหญ่กว่าแต่อันที่ใหญ่ที่สุดจะพาไปรอบหน้าครับ เชื่อไหมครับเป็นมหาวิหารที่สร้างยาวเกือบร้อยเมตรกว้าง40เมตรเขาว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแล้วสร้างไม่เสร็จนะครับอยู่ในนครเอเธนเลยเขาเรียกโอลิมเปียนซีอุสอันนี้สร้างเพื่อถวายเทพคือมหาเทพใหญ่สุดคือซีอุสถ้าว่าเทียบไปก็คือเทียบกับเทรอร์ไร์นนะครับแต่สร้างไม่เสร็จแล้วมาสร้างเสร็จในสมัยไฮเดรนอันนี้ยิ่งใหญ่มากอยู่ในกลางนครเอเธน มหาวิหารเหล่านี้เนี่ยก็มีอยู่รายทางสำหรับผมเนี่ยนะครับไหนๆไปถึงโพไซดอนแล้วเราก็ต้องแวะนู่นแวะนี่นิดหน่อยเราไปแวะสมที่ครับแต่ที่ที่อยากจะหยิบยกมาวันนี้ก็คือว่ามันมีอีกมหาวิหารหนึ่งแห่งเทพอพอลโลอยู่ที่เป็นไม่ใช่นะขอโทษทีเป็นมหาวิหารที่บูชาเทพอีกเทพหนึ่งนะครับคือเทพอาร์ติมิสนะครับ คือเทพแห่งควาที่ปกป้องการเกิดอันนี้อยู่ในเมืองแถบแถบนั้นั้นการไปก็อาจจะไม่ใช่มีเป้าหมายจุดเดียวแวะสแวะสแวะสจุดสุดท้ายที่เราไปแวะอันที่มีความหมายมากสำหรับผมแล้วก็ผมให้ความสนใจสูงนะครับก็คือไปที่ Ancient Eleusis Ancient Eleusis อันนี้เนี่ยเลิกไปกว่าที่ที่มหาวิหารยุคก,กรีกอีก นะครับตะก,กี้ที่ผมเล่าเนี่ยมาราทอนเนี่ยก็เกิดขึ้นมา2,500ปีที่แล้วแต่ที่มหาวิหารแห่งเอลูซิสเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อประมาณ3,500ปีที่แล้วเป็นที่ที่เขาใช้สำหรับมาบําเพ็ญบุญผมใช้ว่ามาบัเพุนมาสังเวยมาเส้นมาสักการะเทพ ถามว่าเทพที่นี่เป็นเทพอะไรเขาบอกว่ายังรู้ไม่มากแต่ใหญ่มากมีมหาวิหารที่ทุกวันนี้ก็พังหมดนะแต่ว่าอยู่คนได้ทั้งห้าพันคนอะไรกันนี่สามพ้าร้อปีที่แล้วเขาสร้างมหาวิหารเวลาเราไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเราจะเห็นในพวกกระดานที่เป็นอะไรยกว่าเป็นกระดานชนวนที่เป็นธรณีประตูเนี่ยครับปรากฏว่าผมเห็นธรณีประตูที่มหาวิหารนี้แล้วผมตกใจเลยครับ ลงไปนอนทาบกันได้สักสักเจ็ดคนนะมันต้องใหญ่จริงๆนะครับเอาว่าโลกกรีกเนี่ยมีอะไรต่ออะไรให้เราติดตามอีกเยอะมากนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยก่อเกิดผลกระทบขยายเรื่อยมาโดยเฉพาะในโลกของกรีกและโรมันตามที่ยกแล้วคือไม่ว่าจะเกมกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าการวิ่งมาราทอนนะครับหรือแม้กระทั่ง มหาวิหารทั้งหลายที่ถูกหยิบยืนชื่อมานะฮะเช่นโพไซดอนที่ผมยก,ยกขึ้นมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นทริปหนึ่งที่เราออกไปจากนครเอเธนคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวทั่วนครเอเธนจะลองดูนะครับว่าภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวให้ทั่วนครเอเธนและพอได้ภาพพอสมควรผมเองเนี่ยไปถึงยังงง เที่ยวเสร็จแล้วก็ยังงงกลับมาเตรียมเที่ยวมีเรื่องนี่แะครับค่อยหายงงพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา